ทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็เนี่ยเตรียมตัวกินข้าวเช้านะคะจะไปเดินทางไปเวเคชั่น4วันนะคะ3คืน4วันใครอยากรู้ว่าไปที่ไหนรอชมเลยนะคะสนุกมากแล้วก็มีแขกรับเชิญด้วยนะคะก็คือเชิญเพื่อนน้องฟ้าใสไปด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้น้องฟ้าใสสนุกแล้วก็มีเพื่อนเล่นเครื่องเล่นของต่างๆนะคะก็เลยเชิญเพื่อนไปด้วยใครอยากรู้ว่าฟ้าใสพาเพื่อนคนไหนไปเราก็จะสนุกมากแค่ไหนนะคะแล้วเราไปที่ไหนกันรอชมเลยค่ะเปล่าทุกคน3คนพร้อมแล้วจ้ะอันนี้ถุงนี้ขนมอย่างเดียวนะจ๊ะขนมอย่างเดียวจ้ะอันนู้นรองเท้าที่นอนดูสิ4วัน3คืนจ้ะไปกันเลยค่ะพร้อมแล้วทุกคนจ้ะเราก็ออกกันเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็มาแวะทานอาหารกันนะคะที่ดามเบอร์รี่นะคะร้านอาหารซึ่งตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเขาก็ไปเข้าห้องน้ํากันนะคะคุณสามีก็ไปเข้าห้องน้ําเมื่อกี้ก็เดินไปรอที่รถออกมารับแดดนิดนึงคุณผู้ชมมันไม่ร้อนอากาศดีมากนะคะอากาศกําลังสบายวันนี้นะต้องบอกว่าคือมันเป็นวีคเอนด์ลองฮอลิเดย์นะคะเพราะว่ามันจะเป็นวันชาติวันจันทร์เนี้ยเพราะฉะนั้นอะคนไปที่ไหนเต็มไปหมดยุ่งวุ่นวายรถก็ติดเต็มไปหมดทุกคนนะคะเอารถมาข้างหลังจากรถจะชนชั้นวิกกี้ก็กำลังเดินไปที่รถค่ะทุกคนดูวิวข้างหลังวิกกี้ทุกคนวิวหลักล้านแล้วนั่งทานอาหารแบบว่าก็มองวิวไปสวยมากดูดิสวยมากที่นี่นะคะเขาจะเรียกว่าอะไรนะเดลอนดิลอนนะคะกี้เคยมาเที่ยวเคยมาพักที่ดิลอนเนี่ยด้วยนะคะเราร้านอาหารที่ร้านเนี่ยนะคะเป็นร้านเบียร์แล้วก็อาหารเขาอร่อยเรามาประจำเลยถ้าเกิดผ่านแถวนี้ก็จะแวะมานะคะบรรยากาศดีมากนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวกินซะอิ่มพุงแตกเลยนะคะก็จากนี้นะคะไปแกลนวูดสปริงนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถแล้วก็ขับไปต่อประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรต่อนะเพราะว่าจริงๆก็แพลนว่าจะไปว่ายน้ำที่ฮอตสปริงสระใหญ่นะคะแต่ว่าไม่รู้เวลาจะพอหรือเปล่าเพราะว่าเราจองดินเนอร์ที่โน่นเอาไว้ประมาณทุ่มหนึ่งนะคะเพราะว่าฮอตสปริงใหญ่เนี่ย
ถ้าเราไปเนี่ยเราเข้าได้ทั้งวันเราอยู่ได้ทั้งวันพอเราจ่ายไปครั้งหนึ่งเรากลัวมันจะไม่คุ้มถ้าไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงมันจะไม่คุ้มนะก็เลยต้องดูว่าเออเราจะเปลี่ยนแผนหรือว่าจะยังไงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวยังไงเรารอเจอกันที่แกลนวูดกันค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังเดินไปที่ห้องกันนะจ๊ะ3คืน4วันค่ะมีบิลพิเศษด้วยนะโรงแรมน่าอยู่นะคะแต่ไม่มีบาร์ฉันอยากตื่นเดี๋ยวรอชมว่าเราจะไปทำอะไรก่อนนะคะเดี๋ยวไปรีวิวห้องกันติดตริติติริติติติWow, it's kind of like a proper kitchen. Help from pictures. Kitchen. Yeah. Oh. The bathroom's like this. Turn on the light. So here, you guys sleep in the sofa. Ah, come on. Because they have one bed, you know. So it's good because they have. You don't have to share the bathroom. Yeah. So you guys can have the bathroom all the time without.Knock the door. Yep, over there. So it's out of the way. That's all. See, you can have a big bed. Yeah.
Now. Medium size, then. The pole is right out, sweetheart. You know how to do it? Yeah. Fast I know. Me do. Keep pulling. There you go. Yeah, good job. Yep. And there will be sheets and stuff somewhere. Probably over in the closet. คนเอาปลาร้ามาตำส้มตำด้วยลืมเอาครกมาไม่เป็นไรลืมครกมาเดี๋ยวเราตำครกเอาเนี่ยแค่นี้ก็แซ่บแล้วจ้ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะนะคะจะมีจานมีแก้วน้ำนะคะแก้วไวน์มีกาแฟนะเนี่ยมีที่ทำกาแฟอ่างล้างจานก็มีเครื่องล้างจานด้วยนี่เครื่องล้างจานนะคะมีเตาอบเตาอบนะคะซื้ออะไรมาไปกินนะจ๊ะเตาอบมีช้อนมีมีดนะปวดขวดวายครบนั่นอะไรอ๋อไม่มีไหมมีพวกของเอาไว้อบไก่อบเนื้อนะฮะก็มีนี่ตุ้มีหม้อมีกระทะให้เด้อไมโครเวฟค่ะไมโครเวฟแล้วของกินนะฮะโอ้ตู้ว่างสภาพห้องตอนนี้ก็แบบประมาณนี้ตรงนี้นะคะที่เราจะปรับเป็นที่นอนให้เด็กๆคืนนี้นะมีทีวีมีเตาผิงมีโต๊ะกินข้าวนะคะ5โมงแล้วตอนนั้นนะคะเพราะว่ารถติดอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ทันได้ไปว่ายน้ำสระใหญ่เดี๋ยวจะไปว่ายน้ำในสระ
ในโรงแรมค่ะในโรงแรมมีสระว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสระว่ายน้ำในโรงแรมจะเป็นยังไงนะคะรอชมค่ะทุกคนเราตอนนี้เราก็กำลังจะไปดินเนอร์กันนะคะรู้สึกว่าเวลาแบบว่าตีกันมากไม่ได้เลยมันคือมันวางแผนได้เกิดรถติดมันทำอะไรก็ไม่ได้เนาะต้องทำใจเดี๋ยวไปดูร้านอาหารกันเป็นไงบ้างชอบไหมตอนนี้นะคะก็จะล้างหน้าอาบน้ำแล้วก็เข้านอนกันนะเพราะว่าเด็ดละเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำกิจกรรมอีกเยอะ